แล้วก็เพิ่มจำนวนพนักงานท้ายรถนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของใบรับรองนะครับในการเผชิญเหตุของคนขับและก็พนักงานท้ายรถนะครับซึ่งที่ผ่านมาครับครับและมีอีกมาตรการหนึ่งนะครับก่อนรถจะออกเดินทางทุกครั้งนะครับจะต้องมีสาธิตนะครับด้วยรูปแบบของคนหรือรูปแบบของวิดีโอนะครับสำหรับในการที่จะเอาตัวรอดในภาวะที่เกิดเหตุการณ์นะครับคือใช้ระบบแบบแอร์ไลน์นะครับแต่ในปัจจุบันรถโดยสารประจำทางทุกคันก็มีอยู่แล้วนะครับในการแนะนำยกเป็นรถประเภท30นะครับซึ่งยังไม่มีข้อบังคับตรงนี้ก็ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกเป็นข้อบังคับนะครับ2ตัวก็คือเรื่องของการสาธิตการเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของพนักงานเพิ่มพนักงานท้ายรถนะครับที่มีประสบการณ์นะครับก็ได้ดําเนินการไปสั่งการไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงมีหนังสือเป็นคําสั่งการนะครับออกไปครอบคลุมต่างๆที่พูดมาวันนี้ครับคุณดีครับที่บอกว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ยมีอายุมากกว่า50ปีข้อที่จริงจริงแล้วเนี่ยในข้อกำหนดรถที่จะมาใช้บริการจริงมันมีอายุกำหนดไหมครับว่าเท่าไหร่ยังไงคือจริงๆนะครับมีทุกอย่างแล้วนะครับมีทุกอย่างแล้วแต่วันเนี้ยนะครับขอให้เดี๋ยวผมขอสงวนนิดนึงเรื่องของรถกี่ปีจริงขอไปดูให้เขาไปดูหน้างานและเขาไปดูเลขแชสซีรูอะไรทั้งหมดนะครับให้มันแม่นยำมาครับผมไม่อยากพูดไปแล้วมันมีผลกระทบกับรูปคดีนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นความลับหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่พูดออกไปเนี่ยขอทามมิ่งให้มันเหมาะสมมากกว่านี้นิดนึงนะครับให้คนให้หน้างานเขาทำงานให้ได้ให้เต็มที่นะครับจะได้ไม่มีแรงกดดันในเรื่องของข้อเท็จจริง